ให้นัดกับช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้เช่นเคยค่ะเพิ่งจะผ่านพ้นวันคริสต์มาสไปวันนี้ค่ะพี่นัทจะพูดถึงคำว่า Boxing Day Boxing Day ซึ่งเป็นวันที่ฝรั่งให้ความสำคัญไม่แพ้กับวันคริสต์มาสเลยค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าวัน Boxing Day เป็นวันต่อยมวยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแต่วัน Boxing Day ก็คือนี่เลยค่ะวันแกะกล่องของขวัญนั่นเองค่ะซึ่งคำว่า Boxing นะคะมาจากคำว่า Box Box B-O-X Box ซึ่งแปลว่ากล่องแต่ในที่นี้หมายถึงกล่องของขวัญนั่นเองค่ะในประเทศในแถบตะวันตกนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์และประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพหรือเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษจะให้ความสำคัญกับวันนี้มากๆค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นวันแกะกล่องของขวัญแล้วนะคะยังเป็นวันที่นายจ้างจะให้ของขวัญแก่ลูกจ้างนั่นเองค่ะเพื่อแสดงถึงความรักความไมตรีจิตต่อกันนะคะและยังเป็นการแสดงถึงความขอบคุณด้วยค่ะอาจจะให้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเสื้อผ้าอาหารหรือเป็นเงินเหมือนกับเราให้โบนัสค่ะและนอกจากนี้นะคะวัน Boxing Day ยังเป็นวันที่นักช็อปรอคอยค่ะเพราะว่าห้างสรรพสินค้าในแต่ละแห่งจะลดราคามากกว่า 50% เลยทีเดียวค่ะซึ่งแปลว่าในวัน Boxing Day เนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยค่ะจำได้เลยนะคะตอนที่พี่นัทไปเรียนที่ออสเตรเลียค่ะวัน Boxing Day จะเป็นวันที่คนต่อคิวซื้อของเยอะมากๆเลยค่ะพี่นัทยังจำได้จนถึงทุกวันนี้พี่นัทก็อยากให้มีที่เมืองไทยบ้างนะคะเนี่ยตอนนี้น้องๆก็รู้แล้วนะคะว่าวัน Boxing Day ก็เป็นวันสำคัญไม่แพ้กับวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็มาถามพี่นัทได้ผ่าน www.facebook.com/kidsnews/24ค่ะสำหรับวันนี้พี่นัทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ